สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำผัดกะเพราไข่ดาวหมูสับสูตรง่ายๆแสนอร่อยกันค่ะเราก็จะมาเริ่มจากการหั่นพริกนะคะเราจะใช้ทั้งพริกเม็ดใหญ่กับพริกเม็ดเล็กนะคะเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติไปในตัวนะคะเราก็จะนำไปโขลกกับกระเทียมนะคะใช้กระเทียมประมาณ5กลีบนะคะโขลกแค่พอหยาบๆก็พอนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำการทอดไข่ดาวกันนะคะตั้งน้ำมันให้ร้อนแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะคะสำหรับวันนี้เราจะใช้ไข่3ฟองด้วยกันค่ะจากนั้นตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปประมาณ1หรือ2ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนแล้วใส่พริกและกระเทียมที่เราโขลกไว้ลงไปผัดให้เหลืองหอมนะคะจากนั้นใส่หมูสับติดมันประมาณ200กรัมลงไปผัดให้หมูสุกและเติมน้ำซุปลงไปเพื่อที่จะไม่ให้หมูแห้งเกินไปจากนั้นปรุงรสด้วยซอสปรุงรส1ช้อนชาน้ำปลา1ช้อนชาน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะและน้ำตาลครึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นผัดให้ส่วนผสมเข้ากันดีแล้วชิมรสชาติดูและสามารถเพิ่มเติมรสชาติได้ตามต้องการค่ะเสร็จแล้วใส่ใบกะเพราลงไปผัดให้พอใบกะเพราสลดนิดนึงตามด้วยไข่ดาวคลุกคลุกให้เข้ากันดีจากนั้นปิดไฟเตาได้เลยค่ะผัดกะเพราหมูสับไข่ดาวของเราก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยพร้อมบ่มกับข้าวสวยร้อนๆได้แล้วค่ะ